ได้เรื่องไหมเนี่ยว้าว2ตัวเลยนะครับ2ตัวเลยอ้าวเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานกัน2ตัวเลยอันนี้ถึงฤดูน้ำหลากมาแบบนี้นะครับก็ถึงฤดูการหาปลาไหลนะครับใส่กับดักปลาไหลนะครับเดี๋ยวจะพาไปใส่กับดักปลาไหลนะครับคลิปนี้ผมจะใช้เหยื่อปูนะครับก็เป็นปูที่หาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับก็เน้นสิ่งที่หาได้รอบตัวนะครับบางครั้งผมก็ใช้พวกหอยเชอร์รี่นะครับที่หาได้ในแหล่งน้ำรอบๆตัวเรานะครับวันนี้ได้ปูมานะครับก็ใส่ครบทุกอันแล้วนะเอาปูทำเหยื่อนะครับก็แกะกระดองเขาออกนะครับแล้วก็ค่อยใส่ลงไปนะครับน้ำหลากมาพอดีนะครับช่วงนี้ฝนตกหลายวันเลยอ่ะไปเดี๋ยวไปใส่กันนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคลองน้ำในสวนนะครับน้ำหลากลงมาจากภูเขานะครับก็เดี๋ยวโซนนี้ผมใส่สัก5อันแล้วกันนะครับก็กระจายกันไปโซนละ5อันนี่กับดัก10อันนะครับว้าวน้ำขึ้นใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยเหมาะมากเลยไม่ได้ใส่ลงไปลึกมากนะครับริมตลิ่งนี่แหละ โซนนี้ใส่2อันนะครับอันแรกอยู่นี่นะครับ แล้วก็อันนึงอยู่มุมนู้นนะครับไปโซนอื่นต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการหาอยู่หากินนะครับพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพนะครับปลาไหลก็ถือว่าเป็นสุดยอดของปลาที่เนื้ออร่อยอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปลาที่เราหาจากธรรมชาติได้นะครับยิ่งเรามีแหล่งน้ำในสวนนะครับเนี่ยทำเป็นคลองไว้แบบนี้เนี่ยโอ้โหมันจะมาให้เราจับอยู่จับกินทุกๆปีเลยครับปีนึงเนี่ยผมกินหลายตัวเลยนะจับได้หลายตัวเลยแหละปลาไหลนะครับอ่ะไปโซนต้นน้ำสักหน่อยแล้วกัน เสร็จเรียบร้อยนะครับอันที่5นะครับโซนนี้5อันพอแล้วนะครับปกติจะใส่ครบ10อันเลยนะตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปใส่โซนอื่นอีกสัก5อันนะครับกระจายกันไปบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็โซนอีกโซนนึงนะครับเหลือกับดัก2อันนะครับเดี๋ยวใส่อันนี้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามารอลุ้นด้วยกันนะครับทำเลตรงนี้นะครับเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาเดิมแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ทำนานะครับโซนนี้น้ำมันก็จะมาประมาณนี้นะครับน้ำสูงประมาณหัวเข่านะครับอ่ะไปลุย2อันสุดท้ายแล้วสวัสดียามเช้านะครับได้เวลามาลุ้นปลาไหลกันนะครับก็เหยื่อปูนี่นะครับเวลาผมใส่เนี่ยด้วยว่าปูมันจะเน่าเร็วนะครับก็จะกู้กับดักกลับเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวหากับดักอันแรกก่อนมันอยู่ไหนวะนี่ถ้าเป็นเหยื่อหอยเชอร์รี่นะครับก็จะใส่2วันแต่ว่าเหยื่อปูเนี่ยมันเน่าเร็วหน่อยไม่ได้นะครับแรกไม่กลิ่นไม่ปูอันแรกไม่ได้นะครับเบาวิวเลยอันที่สอง ไม่ได้อีกแล้วว้าสองอันแรกไม่ได้เลยสองโมงเช้าแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยไม่มีแดดเลยนะครับอันที่สามได้เรื่องไหมเนี่ยว้าว2ตัวเลยนะครับ2ตัวเลยอ้าวเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานกัน2ตัวเลยอันนี้ใส่งามเลยนะครับใส่ผัดเผ็ดเลย
ครับดักอันที่4มาอีกสัก2ตัวดิว้าเบาอ่ะอันสุดท้ายของโซนนี้นะครับใส่5อันอีกโซนนึงใส่5อันมาสักตัวดิอ้าวอีก1ตัวนะครับโอ้โหไซส์งามไซส์ผัดเผ็ดเลย3ตัวนะครับโซนนี้ป่ะเดี๋ยวไปอีกโซนนึงนะครับอีกโซนนึงกับดัก5อันข้ามไปอีกฟากนึงนะครับ ได้อีกสัก2ตัวนี่โอเคเลยนะเนี่ยโอ้รกหน่อยโซนนี้เป็นทุ่งนาเดิมนะครับดูอันแรกของโซนนี้นะครับดิสมานไหมตัวไหมได้อีก1ตัวนะครับโอ้โห4ตัวแล้วอันที่2ของโซนนี้ดูดิได้สักตัวไหมเบาเบาวิวเหลือกับดัก3อันที่3ของโซนนี้โซนนี้เหมาะนะอันนี้ไม่น่าพลาดนะว้าไม่ได้อันที่4โอ้ไม่ได้อีกแล้วปลาไหลไปไหนหมดอ่ะโซนนี้อันสุดท้ายของโซนนี้นะขอเพิ่มอีกตัวหน่อยเถอะได้อีก1ตัวนะครับตัวกระจึงนึงตัวนิดเดียวสรุปผลงานนะครับเดี๋ยวไปดูกันใน5ตัวนะครับผลงานวันนี้นะครับได้5ตัวนะครับปลาไหลก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะใส่อีกนะครับแต่ว่าไปใส่คนละโซนกันแล้วก็เปลี่ยนเหยื่อนะครับเหยื่อเริ่มมีกลิ่นเน่าแล้วมันไม่ค่อยเข้านะครับแต่ก็ไม่แน่นะเจ้าเหยื่อเดิมนี่แหละใส่ก็ถือว่าโอเคนะครับพอได้ทำอาหารนะครับพอได้ผัดเผ็ดพอได้แกงอ่อมนะครับ5ตัวไม่คิริ้วคิเลนะครับตัวงามเลยไซส์งามเลย